แต่ว่าวันนี้มีคนบอกว่าพี่เปาครับไหนๆก็ไหนๆละรบกวนเอา4060มาให้ผมเชยชมหน่อยได้ไหมนั่นแหละฮะตามคำขอ 19,990 ไม่ถึง 20,000 คุณเอา4060ไปเลยนี่คือ PNY X I have CPU การ์ดจอที่มีจำหน่ายเฉพาะ I have CPU ครับ GeForce RTX 4060ครับ RAM 8GB DDR6 ครับ CPU เนี่ยเป็น Ryzen 5 4500ใช่ไหม6 Core 12 Thread Turbo 4.1 มาดูเครื่องนี้ก่อนเล่นอะไรได้บ้างไปดูกันเลยกับเกมแรก The Last of Us Part 1 Full HDกราฟิกเป็นไฮพลังดิบทำให้แม่นี่แหละครับคืออาร์คเนี่ยครับของจริงครับเอากลับมาแล้วฮะเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณสักถ้าพลังดิบนะ60เฟรมตรงนี้แต่เกมที่ผมยอมเทสไงเพื่อแบบให้ทุกคนได้เห็นยกผมยกตัวอย่าง Forza Horizon 5 2K ให้นี่มันดูราชาร์เทคเจอร์อันตราเห็นปะ DLSS เป็นบาลานซ์เฟรมเจเนอเรชั่นเป็นออน 2K ไหวไหม 2K ยังไหวแถว145เฟรมวายตายแล้ว Quality Update ใหม่มี DLSS 3 Integrate เข้ามาโอ้ใน Full HD นะครับผมปรับ Extreme แล้วกัน DLSS Frame Generation หัวยังสูงจริงหัวของแท้เฮ้ยมันสูงจังวะพวกมึงเอาตึงเลยเหรอ Full HD Extreme เดี๋ยวบาลานซ์เฟรม750 160เฟรมเฮ้ยบ้าจัดถ้าเป็น 2K เปิดเฟรมเจนเท่าไหร่อะเนี่ย111เฟรมเนี่ยอันนี้ 2K DLSS Balance with frame gen 120เฟรมต่อไปเซอร์พาส 2.77 ครับ Full HD นะกราฟิกเป็น High DLSS Balance นะนี่คือเฟรมเจนสุดนี่หว่าแล้วดู Ray Tracing Ray Tracing แบบปรับแบบน่ากลัวมากอุ้ยแล้วดูเฟรมวาย90เฟรม100เฟรมต่อไป Marvel Spider-Man Miles Morales ครับ Full HD เปิด DLSS เป็นบาลานซ์ใช่ปะเนี่ยผมก็ติ๊กเฟรมเจนดิ Very High แล้ว Ray Tracing เป็น Very High สูงเกินไปเนี่ยโอ้ยเสือโอ้ยกูอยากจะร้องดังๆ116 117 118แล้วดูเฟรมครับนี่คือเต็มระบบนะ DLSS Balance เปิด Frame Generation ครับท่านผู้ชมครับ Full HD ครับแล้วเปิด Ray Tracing ครับ Ray เป็น Off ครับมันไม่ต้องทำแบบ Real Time แล้วไงแต่ผลที่ได้รับคืออะไรคือ Frame Rate มันจะสูงขึ้นนึกออกไหมนี่การปิดเรเว้ยเฟรมเรทมันจะสูงขึ้นครับน้องเหรอนึกออกป่ะแต่มันจะแต่ว่าภาพในกระจกมันจะตอแหลเข้าใจยังเอ้ยขอโทษภาพในกระจกมันจะไม่เป็นจริงอันเนี้ยอาร์คภาคใหม่นะ Survivor Ascent นะ Full HD ปรับได้แค่โลได้แค่นี้จริงๆผมเปิดเฟรมเจนอยู่เห็นป่ะดังนั้นเนี่ยเฟรมเรทโอ้โหเฟรมจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่คืออาร์ค Survivor Ascent อย่าสับสนกันนะนี่คืออาร์คภาคใหม่นะครับนี่คืออาร์คที่พัฒนาบน Unreal Engine 5นะนี่คืออาร์คภาคใหม่นะ130เฟรม128เฟรมผมปรับกลางให้ดูแล้วนะเปิดเฟรมเจนเปิดเดียวให้บาลานซ์ก็ประมาณนี้พอได้อยู่60 70เฟรมสวยกว่าเดิมเยอะว่ะอันนี้ปรับกลางครับอ่ะพอรอดอยู่อย่างนี้สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Alan Wake 2 Full HD เปิด DLSS เป็นบาลานซ์เปิดเฟรมเจนปรับกลางโอ้เชี่ยปิดเลเพิ่มอย่างเยอะปิดเลเพิ่มอย่างเยอะแล้วกูไม่รู้แล้วมันปิดอยู่ร้อยเฟรมอายุตัวอย่างง่ายๆฟังนะไปด้วยกันช้าๆนะครับแม่ต่อไป Starfield ครับปรับกลางครับเอาพลังดิบก่อนไหมปรับกลางนะเปิดหัวมา93เฟรมคิดว่าสูงอยู่แล้วคิดว่าสูงแป๊บนึงนะ93เฟรมยังไม่เปิดตัวช่วยอันนี้คือพลังดิบนะนี่คือพลังดิบนะ90กว่าเฟรมอ่ะ85เฟรมพอยังพลังดิบนะอัพสเกลลิ่งผมเลือกเป็น DLSS ครับเปิดเฟรมเจนไปเลยละกันอย่ากูเสือครับโอ้โหเปิดเฟรมเจนครับเพิ่มกระจุยเหมือนกันครับอันนี้แต่ว่าใครจะปรับอะไรก็สุดแท้แต่นะอันนี้ผมเทสดูก่อนนะเรื่องก็เปิดเฟรมเจนแล้วมีอาการด้วยวะเนี่ยเสือใช่ไหมต่อมา Red Dead Redemption 2ฮะ Full HD ครับ Texture Ultra ที่เหลือเป็น High DLSS Balance ไม่รองรับเฟรมเจนจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่ในเมืองวาเลนไทน์นะจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ105เฟรม106เฟรมนี่คือ DLSS ปกติเหลือกินเหลือใช้ว่ะถ้าเป็นพลังดิบครับถ้าเป็นพลังดิบครับเท่าๆกันเลยนะ96เฟรม102เฟรม104เฟรม103เฟรมตรงนี้ลำพังเกมที่ไม่มีเฟรมเจนเนี่ยมันก็รอดขอเปิดด้วยการ์ดจอก่อนละกันนี่คือ PNY X I have CPU การ์ดจอที่มีจำหน่ายเฉพาะ I have CPU ครับ GeForce RTX 4060ครับ RAM 8GB DDR6 ครับ CPU เนี่ยเป็น Ryzen 5 4500ใช่ไหม6 Core 12 Thread Turbo 4.1 RAM เป็น 16GB เหมือนเดิมนะครับ 16GB 8GB คูณ 2 Dual Channel T-Bus Speed 3200 MHz ครับ Mainboard เหมือนเดิมนะครับ MSI B450MA Pro Max ครับ B450 MA Pro Max ตรงนี้แล้วก็ซัพพลายก็จะเป็น AeroCool UHD Power 600W 80+ ไว้นั่นเองสตอเรจครับ256 GB อันเนี้ย
อัปเกรดเพิ่มเติมได้ CPU ครับเป็น AMD Ryzen 5 4500ครับ6คอร์12เทรดครับแคช8 Mac Turbo 4.2 เหมือนเดิมนะเมนบอร์ดเป็น MSI B450 MA Pro Max ครับแรม16 GB DDR4 3200 MHz ครับแรมเป็น Kingston Chip Hynix ครับการ์ดจอเป็น Nvidia GeForce RTX 4060ครับ TDP 115วัตต์ CUDA Core Dell 3072ครับแรม8 GB Bandwidth 272แต่ว่าไม่มี L2 Cache 24 MB ทำให้ Memory Bandwidth มันอยู่ที่454 Effective นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดดีไว้ด้วยนะ19,990 19,990จาก I Have CPU จบเชื่อผมวันนี้ได้บายสวัสดีครับ